ล่าสุดก็มีอีก2หมอต่อนะคะนั่นคือหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์แล้วก็หมออกสมิธค่ะที่ก็ไม่ขออยู่เฉยนะคะยื่นมือออกมาช่วยเหลือประชาชนด้วยอีกแรงค่ะล่าสุดหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์ก็ได้ออกมาแจ้งช่องทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดจากการระดมทีมแพทย์และอาสาสมัครมาช่วยบรรเทาปัญหานะคะโดยหมอฤทธิ์เขาก็ได้เปิดเป็นโปรเจกต์ค่ะหมอฤทธิ์ช่วยโควิดก็จะเป็นการประกาศช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนะคะที่กำลังรอการรักษาแล้วก็ผู้ป่วยยากจนด้วยค่ะโดยเป็นการรักษาแบบ home isolation นะคะก็จะเป็นการส่งยาแล้วก็ประสานหาเตียงให้กับคนไข้ค่ะและในครั้งนี้หมอฤทธิ์ก็เลือกที่จะควักเงินส่วนตัวมาใช้ในการทำโปรเจกต์ครั้งนี้อีกด้วยนะคะไปฟังเสียงคุณหมอฤทธิ์กันหน่อยค่ะไม่หมอเรื่องของโรคระบาดหรือว่าโรคติดเชื้อโดยตรงนะครับแต่ว่าฤทธิ์ก็รู้สึกว่าการที่ช่วยดูแลผู้ป่วยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยยากไร้หรือว่าผู้ป่วยที่เขารอการติดต่อกับจากทางสปสช.หรือว่าจากทางโรงพยาบาลใดๆหรือรอหาเตียงอยู่หรือรอเข้าระบบ HI ต่างๆนะครับที่เขามีปัญหาหรือว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของการติดต่อเข้าไปในระบบฤทธิ์ก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยฤทธิ์จะมาเปิดเป็นที่ที่รับดูแลก่อนในช่วงนี้เพียงแค่พิมพ์แจ้งเข้ามาเราลิศก็จะพยายามประสานงานให้ได้มากที่สุดงานนี้ก็คือไม่มีเงินทุนนะครับไม่ได้บอกว่าเปิดรับบริจาคนะตอนนี้ลิศก็จะใช้ทุนตัวเองไปก่อนนะครับในการช่วยเหลือคนไข้ที่เขาไม่มีทุนทรัพย์ก็คงใช้ทุนตัวเองไปก่อนให้ทุกคนได้กระจายข่าวไปแล้วก็ให้ติดต่อเข้ามานะครับทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดและอีกหนึ่งหมอหล่อนะคะก็คือหมอโอ๊คสมิธค่ะที่ได้ออกมาให้ความรู้กับประชาชนนะคะก็จะเป็นการสอนวิธีใช้ชุดตรวจโควิดแบบแอนติเจนเทสค่ะผ่านคลิปใน IG ซึ่งในคลิปนะคะหมอโอ๊คเขาก็ได้สอนวิธีใช้ชุดตรวจแบบละเอียดมากๆเลยละค่ะแล้วก็ได้บอกจุดประสงค์ด้วยนะคะว่าเห็นประชาชนเนี่ยเข้าไปตรวจในโรงพยาบาลกันจนหนาแน่นแล้วก็เห็นว่าชุดตรวจชนิดนี้ผ่านอย.ถูกต้องแถมราคาก็ไม่ได้สูงมากค่ะก็เลยอยากจะนำมาแชร์เป็นข้อมูลเผื่อจะเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนในตอนนี้ค่ะ